ส่วนอีกหนึ่งประเด็งผู้ชมเป็นความคืบหน้านะคะกรณีของทหารหนุ่มที่เขาเรียกเพื่อนให้มาช่วยปาระเบิดปิงปองใส่ไรเดอร์หน่อยนะคะซึ่งเขามากันเป็นกลุ่มเลยนะคะคเหตุเพราะว่าไม่พอใจค่ะที่แฟนสาวมาฟ้องบอกว่าโดนกลุ่มไรเดอร์กระทําการอนาจารนะคะคล่าสุดคนที่ปาระเบิดมอบตัวแล้วนะคะผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ปากซอยประชาอุทิศ45ย่านทุ่งรุ จับภาพในขณะที่พลทหารอาบิดีนรอดภาทีวัย24ปีสังกัดกรมฐานราบที่11ค่ะก็สวมเสื้อยืสีขาวขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแบบนั้นนะคะแล้วก็หาเรื่องกลุ่มรายเดอร์แต่ยังไม่ได้ลงมือทำร้ายใครนะคะในมือนี้มีอาวุธด้วย คือเขาไม่ได้ทําร้ายใครแต่ว่าเขาบอกว่าแฟนสาวที่เป็นพนักงานร้านค้าแถวนั้น,เ,นเข้ามาห้ามแล้วก็พาเขาไปในร้านนะคะจากนั้นไม่นานค่ะวัยรุ่นชายสองคนสวมเสื้อลายและเสื้อสีน้ําเงินวิ่งมาที่ร้านนั้นแล้วก็ปาระเบิดปิงปองสองลูกใส่กลุ่มไรเดอร์ที่หน้าร้านจังหวะนั้นนี่ทําให้ไรเดอร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไป4คนนะคะนี่ตอนนี้เลย เหตุการณ์เนีเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่11มีนาคมก็เมื่อวานนี้นะคะคล่าสุดค่ะนายอัิพันธ์อายุ19ปีเป็นเพื่อนที่มาปาระเบิดปิงปองเข้ามามอบตัวที่สอนอราชบุรณะแล้วนะคะในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและครอบครองประทัดพร้อมกับสารภาพด้วยว่าเป็นคนปาระเบิดปิงปองจริงเพราะพลทหารอบบีดีนซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ติดต่อมาขอความช่วยเหลือบอกว่ากำลังมีเรื่องแล้วก็จะถูกรุมทำร้าย ขณะที่ไรเดอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันกับทีมข่าวค่ะบอกว่าไม่มีใครที่ไปลวนลามหรือว่าไปจีบพนักงานสาวที่เป็นแฟนกับผู้ก่อเหตุเลยทุกคนมานั่งรอออเดอร์กันตามปกติแต่ว่าอยู่ๆก็โดนหาเรื่องแบบนี้ค่ะผู้หญิงคนนั้นเขาก็สนิทกับผู้ผมคุยกันเป็นเพื่อนกันปกติรับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ๆเขาไปบอกแฟนเขาอย่างนั้นทาไมเพราะรู้จักกันมาตั้งนานเลยครับทะเลาะกันก่อนใ่ะก่อนที่จะมีไหไม่ครับไม่ครับแต่เหมือนแปลว่าแฟนเขาน่าจะคิดมากครับเพราะเขา อยู่ทหารไม่ได้กลับบ้านมา3เดือนไม่ได้เจอแฟนมา3มเดือนนะครับแล้วเขาเอาของมาให้แฟนเขาแล้วเห็นพวกผมนั่งกันเยอะไม่แต่ผู้ชายเขาก็คงคิดว่าแฟนเขามาเป็นกิ๊กกับพวกผมอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนพลทหารอบดินค่ะถูกแจ้ง3ข้อหาคุณผู้ชมค,คือพกพาอาวุธมีดไปในที่หรือทางสาธารณะข้อหาเมาสุราและข้อหาข่คมขู่ให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวก็คุมตัวส่งทหารพรัธรรมนูญไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะครับอืม